คุณผู้ชมคะกรณีนายศิระเจนจาคะสสพรรคพลังประชารัฐพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ดินที่จังหวัดภูเก็ตโดยอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนในพื้นที่แล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะถูกมองว่าแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อร้องเรียนออกมานะคะว่าควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบการทำงานของนายศิระว่าถือว่าแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่หรือไม่และได้ร้องเรียนเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะว่าไม่พ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ค่ะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกิดขึ้นเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ช่วงเวลาหนึ่งที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ประกอบการว่าอาจจะได้รับเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบระหว่างนั้นเกิดโต้เถียงกับพันตำรวจโทประเทืองผลมานะรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.กรณ์ตำรวจในพื้นที่ไม่ใช่ไงเพราะว่าผมตรวจอย่าเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหมผมชี้แจงให้ฟังเครื่องเสียงของผมมีประโยชน์อะไรไหมผมเป็นการจับผู้ชายแล้วคุณเป็นเครื่องเสียงกับผมยังไงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. 57คนนำโดยนายการุณโหสกุลส.ส. กทม.พรรคเพื่อไทยขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายศิระสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นส.ส.ก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องก่อนจะมีมติข้างมาก7-1เสียงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายศิระไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเห็นว่าการที่นายศิระมีพฤติกรรมและใช้คำพูดเพราะต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายจึงไม่เป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งส.ส.ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการและชี้ว่าหากบุคคลใดเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมต่อสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำเนินการตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้กับส.ส.ด้วยหลังทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนายศิระขอบคุณที่ศาลยังให้เป็นส.ส.และระบุด้วยว่าการที่บอกว่าตนเองเป็นส.ส.เขตหลัก4ไม่ใช่ส.ส.ภูเก็ตต้องเข้าใจว่าเป็นส.ส.ของประชาชนคนไทยไม่ใช่ส.ส.เฉพาะเขตนอกจากนั้นยังระบุถึงผู้ที่ร้องเรียนเขาด้วยว่าเป็นส.ส.เหมือนกันการจะร้องเรียนอะไรก็ต้องรับผลตามมา